าผลลัพธ์ของการปั้นหุ่นไม่เกิดเช็ค3อย่างนี้ด่วนจีเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือให้เราเช็คก่อนว่าเรามาถูกทางไหมซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับบางคนโอ้โหขยันแทบตายเลยนะครับปั้นหุ่นยังไงแต่ว่ามันปั้นไม่ถูกทางก็คือจบเหกันนะครับซึ่งแก่นของการปั้นหุ่นผมเคยบอกไปแล้วนะครับหลักๆมันจะมีแค่ว่าให้เราเช็คว่าเราทานอาหารครบ5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการไหมเราออกกำลังกายในเชิงของเวทเทรนนิ่งควบคู่กับการทำคาร์ดิโอหรือเปล่าและเรานอนหลับเพียงพอไหมหลักๆประมาณนี้นะครับและลองเช็คข้อที่2ต่อเลยนะครับว่าเราทำหนักแค่ไหนบางคนเนี่ยอยู่ในวิถีที่ถูกนะแต่ว่าทำทุกอย่างคืออยู่ในสเต็ปที่เบามากเลยคุมอาหารคิดว่าหนักแล้วนะแต่จริงๆมันเบามากเลยถ้าเทียบกับคนที่เขาปั้นหุ่นและคุมอาหารจริงๆอย่างเงี้ยครับคือเขาก็ต้องค่อนข้างเป๊ะในเรื่องของสัดส่วนอาหารเขาก็ต้องเล่นเวทที่ค่อนข้างที่จะหนักและควบคู่กับคาร์ดิโอที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แต่บางคนคือเล่นเบามากเล่นเบาแบบโอ้โหอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเกิดอยู่แล้วครับกับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นในแง่ของที่ว่าเราทำสม่ำเสมอเพียงใดนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญเพราะวิธีแห่งการปั้นหุ่นมันก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างในการปั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสม่ำเสมอให้มันก็จบเหกันโอเคไหมครับก็อย่างที่บอกครับว่าความสม่ำเสมอในที่นี้เราก็ต้องตั้งเป้าครับว่าเฮ้ย3เดือนเนี้ย6เดือนเนี้ยภายในปีเนี้ยเราจะทำให้ได้ต่อเนื่องจนผลลัพธ์มันเกิดขึ้นมาผมเองก็ยังต้องมีเป้าที่ผมล็อกไว้เลยว่าเฮ้ย3เดือนเนี้ยผมจะทำให้ได้แล้วผมก็ทำได้จริงๆด้วยความสม่ำเสมอและมีวินัยขั้นสุดเนี่ยผลลัพธ์มันถึงจะเกิดดังนั้นลองเช็ค3อย่างนี้นะครับสำหรับคนที่ผลลัพธ์ไม่เกิดถ้าคุณมีครบทั้ง3ข้อผมการันตีได้เลยว่าคุณมีหุ่นเป๊ะหุ่นปังได้แบบง่ายๆสบายๆแน่นอนลองไปเช็คดูนะครับ